ญาตแถลงข่าวให้ประชาชนได้รับทราบถึงก้าวย่างการตัดสินใจของพรรคเพื่อไทยแล้วก็7พรรคฝ่ายประชาธิปไตยของเรานะคะว่าพรรคเพื่อไทยของเรานั้นได้มีกระบวนการเป็นขั้นเป็นตอนนะเพื่อที่จะมีส่วนรับฟังข้อความคิดเห็นข้อเสนอแนะก่อนที่จะตัดสินใจทางการเมืองจากสมาชิกพรรคก็คือส.ส.ของพรรคของเรานะคะเพราะนั้นในวันนี้ท่านเลขาธิการพรรคแล้วก็ท่านอาจารย์ชูศักดิ์สิรินินประธานที่ปรึกษากฎหมายก็จะแถลงผลการประชุมแล้วก็มติของพรรคให้ได้รับทราบนะคะขอเชิญท่านเลขาค่ะครับขอบคุณครับท่านโฆษกครับกับขับเรียนสื่อมวลชนที่เคารพนะครับวันนี้เราได้มีการประชุมตั้งแต่เช้านะครับเป็นการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคและก็คณะที่ปรึกษาวิปคณะวิปของทั่วข่าวของพรรคเพื่อไทยนะครับก็ได้คุยกันในช่วงเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายเราได้มีการประชุมร่วมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของเราทั้งหมดนะครับในเกี่ยวกับประเด็น2ประเด็นใหญ่ด้วยกันประเด็นที่1ก็เป็นประเด็นที่เราจะต้องเข้าดำเนินการทำหน้าที่ของเราในสภานี้ผู้แทนราษฎรนะครับในเรื่องของการอภิปรายในวันพรุ่งนี้ประเด็นที่สำคัญประเด็นที่2ก็คือประเด็นที่เราว่าพรรคเรามีเงื่อนไขในการที่จะตัดสินใจในการส่งผู้สมัครที่จะเป็นคู่แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนะครับผมกราบเรียนท่านอย่างนี้ครับตั้งแต่ต้นพรรคเพื่อไทยเราได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งเป็นอันดับหนึ่งได้137เสียงนะครับแล้วก็สุดท้ายเราก็ถูกการตัดสิทธิ์เหลือ136เสียงเป็นพรรคที่ตามกระบวนการทางระบอบประชาธิปไตยโดยปกติเป็นพรรคอันดับหนึ่งที่ควรจะต้องมีบทบาทในการจัดตั้งรัฐบาลแต่ด้วยรัฐธรรมนูญที่มีปัญหาและก็อย่างที่หลายท่านได้ออกมาพูดโดยเฉพาะคนฝ่ายพรรคพลังประชารัฐที่ว่ารัฐธรรมนูญนี้ดีไซน์มาเพื่อให้พวกเขาเป็นรัฐบาลเท่านั้นเพราะฉะนั้นพรรคที่ได้อันดับหนึ่งจึงไม่ได้อาจจะจัดตั้งรัฐบาลได้ง่ายเพราะต้องไปพิจารณาร่วมกับสว.อีก250เสียงซึ่งเป็นผู้ที่ทางฝ่ายผู้มีอำนาจได้คัดสรรและได้เลือกมานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นประเด็นปัญหาที่หนึ่งในการเลือกตั้งหลังจากที่เราได้136เสียงนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเราได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเราก็ไม่ใช่สามารถจะจัดตั้งได้ภายใต้กฎเกณฑ์กติกาที่พิกลพิการแบบนี้จึงได้ดำเนินการในการดึงประสานพรรคในร่วมต่างๆเพื่อจะร่วมมือกันเพื่อจะจัดการให้มีการรัฐบาลได้ตามเจตจำนงที่พี่น้องประชาชนได้แสดงออกมานะครับทั้งหมดได้ตกลงกันแล้วพรรคเพื่อไทยได้แสดงความบริสุทธิ์ใจนะครับเพื่อที่จะให้บรรลุเป้าหมายเราได้ตั้งเป้าหมายไว้สามประการด้วยกันประการแรกก็คือเราจะไม่สนับสนุนให้มีการสืบทอดอำนาจไม่อยากให้คุณประยุทธ์ได้สามารถทำหน้าที่ต่อเพราะ5ปีได้พิสูจน์มาแล้วว่าท่านไม่ได้ประสบความสำเร็จในการที่จะนำพาประเทศให้หลุดพ้นไปจากปัญหาที่พี่น้องประชาชนกำลังประสบอยู่ประเด็นที่2เราเห็นว่าเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องสำคัญยิ่งการที่ให้สว250คนเข้ามาทำหน้าที่ในการตัดสินใจเรื่องนี้มันไม่สามารถสะท้อนเจตจำนงที่พี่น้องประชาชนทั้งประเทศได้เลือกตัวแทนของเขาเข้ามาเพื่อจะทำหน้าที่เป็นรัฐบาลอย่างที่เขาต้องการอันที่สามเราเห็นว่ากฎกติกาต่างๆที่ถูกดีไซน์ออกแบบเพื่อพวกเราอย่างที่เขาว่ามันเป็นอุปสรรคต่อการเลือกตั้งและทำให้เกิดความยุ่งยากทำให้เกิดปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นตามมาเพราะทั้งหมดเนี่ยเป็นสิ่งที่ได้พิสูจน์ได้เห็นว่ามันมีปัญหาจากกฎเกณฑ์กติกาที่ผู้มีอำนาจเดิมพยายามที่จะสร้างกลไกการสืบทอดอำนาจนั้นต่อไปเพื่อให้สามารถประเทศหลุดพ้นออกจากกรอบกติกาเหล่านี้และเพื่อให้ประเทศยังเดินหน้าไปได้เราจึงได้เสนอเงื่อนไขว่าเราไม่เห็นแก่ตำแหน่งแห่งที่ใดๆทั้งสิ้นเราอยากจะร่วมมือกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ร่วมมือกันในการที่จะจับมือกันแก้ไขปัญหาของรัฐธรรมนูญป้องกันการสืบทอดอำนาจและก็ทำให้กฎกติกานั้นมีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นเราได้เริ่มต้นจับมือร่วมกันครั้งแรก7พรรคการเมืองและก็7พรรคการเมืองได้ตกลงกันหลังจากมีการเลือกตั้งเรียบร้อยแล้วว่าให้พรรคที่มีโอกาสจะเสนอตัวนายกรัฐมนตรีเนี่ยใน7พรรคการเมืองเนี่ยเหลืออยู่แค่2พรรคคือพรรคเพื่อไทยมีแคนดิเดตนายก3คนนะครับคือคุณหญิงสุดารัตน์เกียรติยุราพันธ์คุณชัชชาติสิทธิพันธ์และก็คุณแจ้งเกษมนิติสิริสำหรับพรรคอนาคตใหม่คือคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจก็มีแค่4คนเท่านั้นมา
ติของ7พรรคการเมืองร่วมกันได้พูดคุยกันตั้งแต่ต้นก็คือเห็นด้วยจะสนับสนุนไปในทิศทางเดียวกันจะลงมติไปในทิศทางเดียวกันได้ให้2พรรคใหญ่ได้ไปหารือกันนะครับทางพรรคร่วมทั้งหมดก็ขอให้เราได้พิจารณาแล้วก็ขอให้พรรคเพื่อไทยได้ไปพิจารณาเพราะถือว่าเป็นพรรคใหญ่ที่สุดเราได้มีการหารือกันตั้งแต่เช้านะครับจนมาถึงได้มีการปรึกษาหารือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแม้ว่าเราจะเข้าใจดีว่าพี่น้องประชาชนนะครับหลายล้านคนในพื้นที่ต่างๆกว่า136พื้นที่นะครับ136เขตเลือกตั้งได้ตัดสินใจเลือกแล้วก็อยากสนับสนุนให้พรรคเพื่อไทยเป็นพรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาลแต่ด้วยกติกาที่เป็นอยู่ไม่สามารถทำให้เราไปถึงเป้าหมายและชัยชนะตรงนั้นได้อย่างไรก็ดีเรารู้ว่ากฎกติกาที่ค้างอยู่ยังเป็นอุปสรรคและยังเป็นปมปัญหาที่ทำให้ประเทศไม่สามารถจะหลุดพ้นจากกรอบกติกาและปัญหาทั้งหมดทั้งปวงได้เราจึงจำเป็นต้องพยายามจะรักษาความร่วมมือร่วมใจกันเพื่อจะทำให้ปัญหาของประเทศนั้นหลุดพ้นออกจากกรอบที่เป็นอยู่ปัจจุบันเพราะนั้นวันนี้พรรคเพื่อไทยมีมติชัดเจนร่วมกันทั้งส.ส.ทุกประการทุกคนว่าวันพรุ่งนี้พรรคเพื่อไทยเราจะไม่เสนอชื่อนายกรัฐมนตรีไปเป็นผู้แข่งในสภาผู้แทนราษฎรในรัฐสภานะครับแล้วก็เราจะไม่เสนอตัวบุคลากรของเรานะครับในรัฐสภาเพราะรู้ว่ากฎเกณฑ์กติกาเนี้ยมันก็ยังเป็นปัญหาและเราเห็นด้วยกับว่าเราจะสนับสนุนแนวทางของ7พรรคการเมืองซึ่ง7พรรคการเมืองคงเปิดโอกาสให้พรรคอนาคตใหม่ได้เสนอคุณธนาธรเป็นผู้ต่อสู้กับคุณประยุทธ์เราคิดว่าเราก็จะโหวตไปเรารักษาสัญญาของเราที่เราจะไม่เป็นเงื่อนไขและก็จะไม่รับตำแหน่งใดๆทั้งสิ้นเพื่อทำให้แนวร่วมของการร่วมมือกันซึ่งอาจจะต้องมากกว่า7พรรคการเมืองสามารถจับมือกันได้และหาทางที่จะคลี่คลายกฎกติการัฐธรรมนูญที่เป็นปัญหาเป็นอุปสรรคต่อการเดินหน้าของประเทศเพราะนั้นพรุ่งนี้เราจะไม่เสนอชื่อคนของเราพร้อมจะสนับสนุนแนวทางของ7พรรคในการสมัครนายกรัฐมนตรีปฏิเสธคุณประยุทธ์ที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีปฏิเสธการที่จะสืบทอดอำนาจของกลุ่มอำนาจปัจจุบันที่กำลังดำเนินการอยู่นี่คือมติของ7พรรคของพรรคเพื่อไทยที่จะเดินตาม7พรรคการเมืองครับอาจารย์ทูมีอะไรไหมที่เด่น3คนของพรรคนี่ทำไมถึงเราไปเสนอชื่อแต่ละคนแต่ละคนเหมือนกันแคนดิเดตทั้ง3คนของเรามีคุณสมบัติครบถ้วนและพร้อมตั้งแต่เริ่มแรกที่เราได้เลือกและตัดสินใจแต่เราทราบดีว่าในกฎกติกาหลังจากที่ผลการเลือกตั้งออกมานั้นเสียงของเราเป็นอันดับ1แต่ไม่มากเพียงพอที่จะฝ่ากติกาที่วิกฤตและก็ไม่เป็นปกติอย่างเดิมเพราะฉะนั้นการร่วมมือกันของทุกพรรคการเมืองที่จะนำไปสู่การทำงานการเมืองในอนาคตข้างหน้าเป็นหัวใจสำคัญเพราะนั้นการที่เราได้ปฏิเสธไปแล้วว่าพรรคเพื่อไทยจะไม่เป็นเงื่อนไขเราจะไม่รับตำแหน่งใดๆเพื่อหวังจะให้เกิดแนวร่วมของการต่อสู้กับการสืบทอดอำนาจต่อสู้กับการที่จะไม่ให้กลุ่มอำนาจเดินได้สามารถทำหน้าที่ของเขาต่อไปเนี่ยจึงเป็นภารกิจสำคัญเพราะนั้นขณะนี้เราจะร่วมมือกันแล้วก็จับมือกันระหว่าง246เสียง7พรรคการเมืองที่จะดำเนินบทบาทต่อไปและหวังจะดึงความร่วมมือของทุกพรรคการเมืองซึ่งมีเพิ่มขึ้นได้ในอนาคตเนี่ยเพื่อจะทำให้ประเทศหลุดพ้นออกจากสภาวะที่เป็นอยู่ในปัจจุบันครับ